สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอเตือนเป็นไพ่เตือนซะส่วนใหญ่นะคะคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือระวังจะมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องที่ทำให้เครียดทำให้กุ้มใจเป็นเรื่องที่มาจากคนรอบๆตัวรอบๆข้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดของคุณคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ เรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมเนาะคนที่คุณรู้จักดีนั่นเองจะนำความเดือดร้อนใจมาให้หรือนำความยุ่งยากใจปวดหัวมาให้นะคะเรามองว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของคุณโดยตรงอะแต่มันเป็นปัญหาของคนอื่นหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากคนอื่นกระทำไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนกระทำให้เกิดปัญหางงไหมไม่งงนะคือคุณอะเหมือนอยู่ของคุณดีๆแหละคุณก็ใช้ชีวิตของคุณดีๆแต่มันจะมีคนอื่นๆที่กล่าวมาเนี่ยค่ะไม่ใครก็ใครสักคนน่ะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณต้องปวดหัวให้คุณต้องคิดมากให้คุณต้องกังวลแล้วก็ให้ระวังการถูกนินทารับหลังการถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นหนักๆ หน่อยก็จะเป็นอาจจะถูกหักหลังได้นะคะอาจจะถูกคนใกล้ตัวหักหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของการนินทาการนำเราไปพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความเป็นจริงอะไรแบบเนี้ยทำให้เกิดความรู้สึกคุณอาจจะไปได้ยินไปได้เห็นหรือว่าไปรับรู้มาว่าเอ้ยไอ้คนที่เราไว้ใจอะเอาเรื่องของเราไปพูดในเชิงที่มันไม่เป็นความจริงหรือในทางที่เสียหายๆอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านั้นอาจจะมีระแคะระคายมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นกับตาหรือไม่ได้ยินกับหูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่ายังไว้ใจอยู่แต่มันจะมีเหตุให้คุณต้องไปเจอไปเห็นคือหลักฐานคาตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารับรู้ว่ามันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้มากเพราะว่าคุณไว้ใจมากคุณรักคุณไว้ใจแบบเห็นเป็นเพื่อนสนิทเห็นเป็นคนที่แบบใกล้ชิดอะไรแบบเนี้ยแล้วพอทำอะไรที่มันคือมันเหมือนแบบเวลาเราให้ใจใครไปอ่ะเราไว้ใจคนคนนี้มากๆเราถูกคนคนนี้หักหลังหรือทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำอ่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกมากๆผิดหวังมากๆนะคะและก็ให้ระวังเรื่องของความใจดีของคุณบางทีใจดีอ่ะใจดีให้ถูกคนหรืออย่าใจดีมากจนเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนคนบางคนเราใจดีด้วยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าไม่ได้สำนึกบุญคุณเขากลับมาแทงข้างหลังเราอะไรแบบเนี้ยให้ระวังกรณีแบบนี้มากๆนะคะโอเคเนี่ยดวงคุณน่ะช่วงเนี้ยระวังมากๆเลยอ่ะมันจะเป็นความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจที่เหมือนแบบอยู่ดีๆก็มีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ดีๆอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีคนมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะหรือว่ามีคนนำความเดือดร้อนใจมาให้อยู่ดีๆโทรศัพท์เข้าว่ามีคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ย
มีญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวป่วยคือมันจะได้รับเรื่องอะไรที่มันทำให้คุณหนักใจอ่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องต้องเสียทรัพย์สินเสียเงินทองเรามองว่าเป็นการเสียโดยที่ตัวคุณอ่ะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเช่นเสียไปกับการรักษาค่าพยาบาลคนในครอบครัวหรือว่าให้คนนู้นคนนี้ยืมแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงด้วยอาจจะต้องแบบให้แล้วให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันยังมีเรื่องดีอยู่นะคะในเรื่องร้ายๆทั้งหลายมันก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอยู่ก็คือว่าคุณจะเจอสถานการณ์โอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีบ้างแต่มันจะทำให้คุณแยกแยะถูกผิดได้แยกแยะคนดีกับคนไม่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคัดสรรใครที่ไม่ดีอย่าไปใจดีกับเขาแม่นะคะถ้ารู้แล้วว่าเขาอะไว้ใจไม่ได้ถ้ารู้แล้วว่าเขาแอบแทงข้างหลังเราหรือนินทาเราลับหลังเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีตัดออกได้ตัดออกเถอะอย่าเก็บเอาไว้เลยอย่าเก็บไว้เป็นหอกข้างแค่นะคะส่วนคนที่ดีๆยังมีอยู่นะเพื่อนแท้มิตรแท้ของคุณยังมีอยู่นะแล้วคุณจะได้เห็นนะคะในสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นว่าใครที่จริงใจกับคุณและใครที่ไม่จริงใจกับคุณเหมือนทำให้คุณแบบตื่นรู้ตาสว่างอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องแบบเหนื่อยใจบ้างในช่วงแรกแต่พอมันผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วคุณจะรู้สึกโล่งเพราะว่าคุณได้คัดสรรคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปแล้วคัดสรรตัวปัญหาออกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกนินทาว่าร้ายหรือทำอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอะตรงกันข้ามกับความจริงคือคุณไม่ได้ไปทำผิดไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ทำอะไรไม่ดีอย่างที่คนอื่นเขาว่าหรือใส่ร้ายคุณใส่ความคุณคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะมันจะเปิดเผยคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนและคนที่ใส่ร้ายคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองนะคะไม่ต้องห่วงมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่โอเคอาจจะมีเรื่องปวดหัวบ้างอดทนหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากพยายามปล่อยผ่านยิ่งถ้าเป็นเรื่องแค่แบบนินทาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยทำหูทวนลมไปนะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากทุกคนถูกนินทาทั้งนั้นทุกคนบนโลกนี้ต้องมีการถูกพูดถึง เพราะฉะนั้นชิวๆนะคะไม่ต้องไปใส่ใจมากเดี๋ยวเขาได้รับกรรมของเขาเองไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปยุ่มหัวกันนะคะช่างเขาส่วนถ้าใครที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเดี๋ยวเวรกรรมจะตามทันคนที่พยายามเอารัดเอาเปรียบคุณหรือพยายามโกงคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนไอ้สิ่งดีๆความดีที่คุณทำไปอ่ะมันไม่สูญเปล่านะวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเป็นเกราะป้องกันคุณจะย้อนกลับมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากในยามที่คุณมีปัญหานะคะเอาเป็นว่ารอบๆตัวคุณเนี่ยมันมีทั้งคนที่ไว้ใจได้และคนที่ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเดี๋ยวคุณจะได้รู้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเจอเรื่องราวแบบนี้ให้คิดในแง่ดีนะคะคิดซะว่าอย่างน้อยๆได้รู้ตอนนี้ดีกว่าจะต้องอยู่กับคนแบบเนี้ยอยู่กับคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณอะไปตลอดชีวิตมันเหมือนมีหอกข้างแค่อยู่ตลอดชีวิตอะคอยทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้ตัวซะยิ่งรู้เร็วเจ็บเร็วมันก็จบเร็วเอาแบบนี้เนาะทีนี้เรื่องของการเงินระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเร็วๆเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องจ่ายใช้จ่ายเงินเป็นความจำเป็นที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเช่นอาจจะมีแบบข้าวของพังเสียหายจำเป็นต้องซ่อมไม่ซ่อมก็ไม่ได้มันจำเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยรถพังรถเสียหรือว่าอาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็ถ้าอะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆอ่ะอย่าใจดีให้มากนักถ้ามีคนมาขอหยิบยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าปฏิเสธได้ก็หัดปฏิเสธบ้างนะคะไม่อย่างนั้นคุณก็จะเดือดร้อนเอง
โอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ